ชาวกะเหรี่ยงที่บ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหลังจากหายตัวไปนานกว่า5ปีนะครับเบาะแสสำคัญที่ได้ก็คือชิ้นส่วนที่พบอยู่ในถังน้ำมันที่อยู่ในหนองน้ำใกล้กับสะพานแขวนไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการขยายผลต่อมีการนำชิ้นส่วนที่พบเพิ่มเติมอีกประมาณ20ชิ้นไปเทียบเคียงนะครับว่าจะตรงกับของบิลลี่หรือไม่ไม่จบครับท่านผู้ชมยังมีกรณีเรื่องของคลิปภาพที่มีการบันทึกเอาไว้โดยบิลลี่แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของขบวนการมอดไม้หรือว่ากลุ่มคนที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ในพื้นที่จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องตามต่อแต่ว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสำคัญนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้นะครับก็กำชับให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างตรงไปตรงมาพร้อมระบุว่าถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็รับเรื่องนี้ไปแล้วทุกอย่างจะมีความชัดเจนภายใน3เดือนไปฟังเสียงนายกครับนายกขอเรื่องบิลลี่เนี่ยครับบิลลี่ครับบิลลี่ผมได้กำชับไปแล้วให้หน่วยงานได้มีการสอบสวนอย่างอะไรล่ะรัดกุมนะหาตัวผู้กระทำผิดมาให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะวันนี้เราถูกรับเรื่องนี้ไปแล้วทางที่ใช้ก็ถูกการไปแล้วนะก็เห็นเขาบอกว่าภายในสามมันจะได้คุ้มเองนะก็ผมพูดเมื่อกี้ไงไม่ว่าจะใครทั้งนั้นผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งสิ้นผมจะไปช่วยใครได้หรอคนไทยว่าไงก็ตามนั้นกระบวนการยุติธรรมกระบวนการสอบสวนว่าไงตามวัตถุพยานหลักฐานศาลตัดสินมาตามนั้นขณะที่ความคืบหน้าของคดีนะครับพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เดินทางลงพื้นที่ไปพบกับมื้อนอหรือว่านางสาวพินนภาพฤกษาพันธ์ภรรยาของบิลลี่ที่บ้านพักในตำบลป่าเด่งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าตอนนี้ต้องรอให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์กระดูกที่พบก่อนเพื่อที่จะเปรียบเทียบยืนยัน DNA ให้ตรงกันส่วนกรณีที่มีการพบหลักฐานนะครับซึ่งเป็นภาพที่บิลลี่บันทึกเอาไว้เป็นภาพของกลุ่มที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงนำไปสู่การฆาตกรรมบิลลี่หรือไม่เรื่องนี้พันตำรวจโทกรวัฒน์บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเห็นแล้วแต่ว่าก็ได้นำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีของทาง DSI เพิ่มเติมด้วยเนี่ยฮะท่านผู้ชมก็ต้องไปตรวจพิสูจน์กันแหละครับว่าภาพที่ปรากฏนั้นจะเชื่อมโยงถึงใครได้บ้างใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการตายของบิลลี่หรือไม่ไปฟังเสียงครับมันมีภาพเผยออกมาว่าในแฟลชไดรฟ์ของบิลลี่อะค่ะมันเป็นภาพหนึ่งที่มีคล้ายๆการตัดไม้ไอ้ภาพนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ให้บิลลี่ถูกกระทำแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นคงจะเป็นเรื่องเชิงประเด็นสาเหตุนะครับผมต้องเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับรู้สึกว่าภาพนี้ผมก็จะได้แล้วคือมีในสำนวนแล้วใช่ไหมครับก็จะมีแล้วเรามุ่งเป้าไปที่พื้นที่ที่เราพบมันเป็นเขตอุทยานมองยังไงก็ต้องเอาไว้สักนิดนึงนะแล้วผมจะตอบขณะที่ตัวเมื่อนอนนะครับนางสาวพินนภาก็บอกว่าตอนนี้ยังห่วงว่าอาจจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่พบโครงกระดูกตรงสะพานแขวนเป็นจุดที่มีชาวกะเหรี่ยงใช้เป็นสถานที่ในการนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารจำนวนมากเมื่อนอนเนี่ยบอกว่าวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงพอเสียชีวิตไปตามประเพณีจะเผาหรือฝังเท่านั้นไม่มีการเก็บกระดูกไปลอยอังคารนะครับนี่ก็เป็นประเด็นข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาขณะที่ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณมานะเพิ่มพูนบอกว่าจุดที่พบถังน้ำมันและชิ้นส่วนกระดูกย้อนกลับไปตั้งแต่ตัวเองมารับตำแหน่งเมื่อปี2559จำได้ว่าช่วงที่แล้งที่สุดจุดนี้ยังมีน้ำอยู่แต่ท่านผู้ชมครับตรงนี้มันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ก็มีภาพถ่ายบางภาพที่พบว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในจุดที่มีการไปพบถังน้ำมันแล้วก็พบกระดูกบางช่วงบางเวลาน้ำแห้งนะครับคนสามารถลงไปเดินได้แต่ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ยืนยันนะครับว่าตั้งแต่ตัวเองมารับตำแหน่งจุดนี้ยังมีน้ำอยู่และปกติก็มีการตั้งด่านตรวจนักท่องเที่ยวที่เข้าออกตลอดเวลาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแล้วก็ไม่เคยมีการนำอัฐิมาลอยอังคารในพื้นที่อุทยานส่วนการลักลอบตัดไม้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีแต่ว่าปัจจุบันลดลงแล้วขณะที่ภาพของคนที่เข้าไปตัดไม้ก็ทราบจากข่าวแต่เห็นหน้าคนที่ตัดไม่ชัดจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานหรือไม่แต่ก็ได้มีการสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วด้านตำรวจภูธรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ก็มีการเชิญตัวผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตตะนาวสีมาสอบปากคำเพิ่มก็คือนายวุฒิบุญเลิศซึ่งตัวนายวุฒิเนี่ยเคยเป็นล่ามของบิลลี่เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
การสอบปากคำเที่ยวนี้พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพแล้วก็เก็บรายละเอียดหลังจากสอบปากคำเสร็จนะครับได้มีการพูดถึงประเด็นในจุดที่พบโครงกระดูกโดยบอกว่าความเชื่อของคนกะเหรี่ยงหลังจากการเสียชีวิตไปจะมีอยู่2วิธีก็คือเอาไปฝังหรือว่านำไปเผากระดูกที่เผาเสร็จแล้วต้องอยู่ตรงนั้นเอากลับมาใส่โกรธหรือเอากลับมาที่บ้านไม่ได้เพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าถ้ากระดูกแยกจากส่วนกันจะทำให้ร่างกายที่จะกลับไปสู่อีกภพภูมินึงนั้นไม่ครบถ้วนดังนั้นความเชื่อของคนกะเหรี่ยงในพื้นที่เขาจะไม่นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารเพราะเดี๋ยวทุกอย่างจะแยกส่วนกันไปสู่อีกภพนึงนั้นก็จะไปแบบไม่ครบดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำเสนอไปยังทางตำรวจทาง DSI แล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เดี๋ยวคดีนี้ทีนึงข่าวเช้าเราก็จะตามกันต่อนะครับ